สวัสดีครับวันนี้ก็เอาชุด3ล้อว่าจะใส่กับ Honda Night นะครับ Night 110คัดมือก็บล็อกเดียวกับเวฟครับเครื่องก็พอดีใส่ได้แหละครับแต่ก็ต้องดัดแปลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอาร์มเขาให้มามันจะค่อนข้างสั่นไปนิดนึงเราต้องมาต่อให้มันยาวครับเพราะว่าไม่งั้นเผามันจะสวมไม่ได้พอดีมีคนถามว่าบอกวิธีประกอบเกียร์หน่อยครับประกอบยังไงก็เราถอดออกหมดเลยครับอาร์มหลังแล้วก็คันเกียร์ฝาขอบสเตอร์อะไรก็ถอดออกหมดเลยพร้อมทั้งถอดเฟรมตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อจะเทียบว่ามันยาวสั้นเท่าไหร่ตอนนี้เกียร์มาก็จะมีบล็อกสวมสเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จับไปเทียบดูก่อนนะครับจับไปเทียบดูก่อนว่าเข้าพอดีไหมนะครับมันก็เข้าได้อยู่นะเข้าเทียบมันก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่ามันจะมีติดเราจะเห็นว่าตรงบูทอาร์มนะครับมันจะติดเกียร์มันต้องตัดบูทอาร์มทิ้งแล้วก็ต้องยืดอาร์มออกไปอีกนิดนึงนะครับประกอบเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับแต่ทีนี้ประกอบอย่างนี้เราดูแล้วว่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถสวมย้อยได้เนื่องจากมันใกล้กันเกินไปครับมันต้องยืดอาร์มออกไปอีกนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวว่างๆจะทำให้เสร็จนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปตอนผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองรีวิวขี่ให้ดูถามว่ารถนี่มันเข้าตลาดเข้าอะไรไม่ต้องตรวจจับไม่จับแน่นอนครับแต่ความจริงกฎหมายอ่ะให้สามารถเพิ่มล้อได้1ล้อแต่ว่าแบบนี้คงไม่น่าจะต่อทะเบียนได้หรอกเพราะว่าเราไม่มีใบวิศวกรเนาะก็ต้องขี่ในป่าอย่างเดียวมันเหมาะกับลุยป่าเที่ยวทริปป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไว้ลากพ่วงใช้ในงานเกษตรซึ่งมันลากได้เป็นตันนะครับเพราะว่ามีเกียร์สโลว์นี่ตันนึงตันกว่านี่ลากได้สบายเลยครับก็ขอจบคลิปจะเป็นอย่างเท่านี้ครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขี่โชว์ให้ดูขอบคุณครับ